ามมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูงานประกาศที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราจะกดแมปไปดูกันครับก็เลยไปล้างรถทำถนนไอ้ถนนพัฒนาการตรงนี้เนี่ยเพิ่งได้ใช้นะอุโมงค์เนี่ยเพิ่งได้ใช้เมื่อวันที่ไม่ถึงเดือนอ่ะเอามาเกือบ2ปีเขาสัญญาว่าจะทำมาปีนึงโอ้ยรอเข้าไป2ปีกว่า5 minutes later แค่ล้างรถกันก่อนเราจะได้สีสวยสวัสดีครับล้างรถดูดฝุ่นครับข้างในมันไอ้ตรงนี้มันเหมือนเปียกเปื้อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่วยดูให้หน่อยเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราต้องมาแลกลายกันนี่ครับคนถ่ายนี่ชื่อทอมมี่นะครับเบื้องหลังครับต้องขอบคุณต้านะที่แนะนำทอมมี่มานะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราต้องแลกไลน์กันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ติดต่อกันง่ายๆขอบไลน์ครับนี่ก็เป็นร้านล้างรถประจำนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ตรงพัฒนาการเลี้ยวออกมาก็มาแป๊บเดียว2นาทีก็ถึงแล้วก็ถ้าสมมุติรอนานมีคนเยอะก็เดินข้ามไปตรงนี้นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากเหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยววิชัยนะครับมีเย็นตาโฟบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแต่แนะนำนะฮะที่ผมชอบนะบะหมี่แห้งลูกชิ้นปลาซุปถ้วยหนึ่งแล้วก็ผักบุ้งลวกถ้วยหนึ่งกินไปแน่นอนอิ่มอร่อยแล้วก็สั่งน้ำแก้ป่วยสักแก้วหนึ่งอร่อยแน่นอนไม่แพง 30-40 บาทก็อิ่มแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวพาไปเพราะว่าอยู่แค่นี้เองมันก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประจำเหมือนกันอันนึงที่แนะนำแถวพัฒนาการนะครับไม่ไกลแถวนี้แหละA few minutes later. เสร็จแล้วไปไปเพ่งลืมคาดเบลนะครับขับรถอ่ะจากนี้ไปก็ประมาณ26นาทีนะครับมันบอกเวลาเลยดีมากไปเอาว่าไงครับไปสิครับเวลาขับรถต้องใจเย็นนะครับกรุงเทพเป็นสุดยอดแต่บอกนะสมมติใครขับรถที่กรุงเทพได้คุณขับรถได้ทั่วโลกนะกรุงไทยเป็นสุดยอดแต่ก็ไม่รู้นะคราวที่แล้วไปพม่ามาทุกวินาทีทุก1นาทีอะไรเงี้ยเขาจะบีบแต่แป๊ะ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 ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยอาจจะโดนตีนได้นะสุดยอดพูดถึงพม่านะเดี๋ยวเราอาจจะพาไปเที่ยวพม่าพาไปแบบอะไรที่แบบแปลกของพม่าเพราะบางคนอาจจะพาไปเที่ยววัดไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เราก็อาจจะมีพาไปเที่ยวบ้างแต่อาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านั้นอาหารเนี่ยของตัวต้องไปกินต้องเลี้ยวซ้ายถึงแล้วไบเทคบางนาเมื่อกี้หลงไปรอบนึงเ
เป็นไงบ้างดีครับนี่เจอหน้าตานี่คนหนึ่งที่เราต้องเจอแล้วเดี๋ยวรอหลังเนี่ยเขาบอก10นาทีเป็นไงบ้างดีครับดีครับสวัสดีครับมาในนามของคริสเตียนคนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าและเชื่อพระเยซูคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตดีๆนี่ก็โอ้โหต้องมานะครับเพราะว่าอยากจะฟังคำเทศนาของอาจารย์แฟรงเกนเกรแฮมนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของบิลลี่เกรแฮมผมรู้จักอาจารย์บิลลี่เกรแฮมนี่นานแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่จนเขาได้พาสเวย์ไปเขาเป็นศาสนาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เลยอยากจะมาฟังคำเทศนาของอาจารย์แฟรงเกนแล้วก็มาฟังคำประกาศของเขาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมีพรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่20เนาะก็มานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าแล้วก็มาสนุกกับเราก่อนด้วยการมีเพลงGospel ดีๆให้ฟังแล้วก็มีคำเทศนาดีๆให้ฟังครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเปิดใจแล้วก็มารับฟังแล้วก็คุณอาจจะกลับไปโดยที่ได้รับอะไรดีๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสุขกลับไปครับGood to be back in Bangkok.
ป็นสิ่งที่แล้วก็เมื่อผมมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งแรกที่ผมเองทำคือว่าทานอาหารไทย I love Thai food as long as it's not too hot ผมชอบอาหารไทยมากตราบใดก็ตามที่มันไม่เผ็ดเกินไปพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอของเรา Jesus is the Son of Godพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า and he came to this earth to save us of our sins และพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเราพ้นจากความผิดบาป he came to take your sins พระองค์ทรงมารับเอาความผิดบาปของคุณไป come to Jesus tonight เดินมาหาพระเยซูในค่ำคืนนี้ and he can give your sins a new heart ให้พระองค์ทรงปลดยกโทษความผิดบาปของท่านและเยียวยาหัวใจของท่านก็เดี๋ยวจะมีอีกวันคนรู้สึกว่าเกือบแสนนะแสนกว่ามากนะครับแล้วหลังจากนั้นจะมีการ follow up ติดตามผลครับผมเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงดูแลปรึกษาให้คำแนะนำนะครับโอเคขอบคุณมากครับก็ตอนนี้มาอยู่กับ the rapper นะครับ show me the rapper นี่คือ the rapper หนุ่มบ่าวสาวนะครับเป็นคริสเตียนมาประมาณจริงเป็นมา8ปีครับแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังประมาณ3ปีใช่ปั๊บ3ปีพอดีเดะเลยค่ะโอเคโหอาจารย์ขวัญแล้วดีมากเลยดีใจแล้วรู้จักงานนี้ได้ไงงานนี้เหรอครับไปอยู่ที่โบสถ์นะครับที่โบสถ์นึงแล้วเขาก็มีโปรโมทกิจกรรมนี้อยู่แล้วครับพี่เดะโบสถ์ไหนชื่ออะไรใจสมานครับใจสมานซอยรามคำแหง68เคยไปทีนึงนานแล้วงั้นเดี๋ยววันที่4เจอกันได้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เดะ